เดี๋ยวขอดูสิโอเคค่ะลูกเพจ443คนเช็คภาพเช็คเสียงให้น้องเอก้าหน่อยค่ะภาพเสียงชัดเจนไหมเอ่ยเมื่อกี้พอดีน้องลืมเปิดไมค์พี่บอกว่าเสียงไม่มีจ้าคุณพี่ค่ะน้องก้าเปิดไมค์แล้วคุณพี่ลองเช็คเสียงให้หน่อยค่ะโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวก้าขออนุญาตเปลี่ยนแคปชั่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวปักหมุดให้กับพี่ๆนะคะเสียงไม่มีครับตอนนี้เสียงมาหรือยังคะพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจอีจันค่ะตอนนี้เสียงมาหรือยังเอ่ยถ้าเสียงมาแล้วกดสติ๊กเกอร์หรือส่งสัญญาณให้น้องเอก้าหน่อยได้ไหมคะเสียงหายตอนนี้เสียงมาหรือยังคะมันอาจจะดีเลย์นิดนึงนะคะลูกเพจค่ะภาพชัดเสียงชัดแสดงว่ามาแล้วนี่ตอนนี้นะคะทีมงานอีจันของเราก็ถึงที่ป่าละอู้พี่เอไปค่ะเดี๋ยวจะกลับกล้องพี่เอกลับกล้องให้ก้าหน่อยเดินก่อนอย่างนี้ก่อนก็ได้พี่เอเดินโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะจะเราตอนเนี้ยทีมงานของเรามาถึงสวนเนาะแล้วเราก็กำลังจะเริ่มตัดทุเรียนลงมาและเทสเนื้อกันนะคะตัวรุ่นที่จะตัดพรุ่งนี้เช้านะคะนี่โอเคปักหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เขาขึ้นไปแล้วกับกล้องยังค่ะพี่โอเคตอนนี้เนี่ยทีมงานอีจันของเราก็ถึงที่ป่าละอูเรียบร้อยวันนี้ก็เลยมาลงที่สวนเนาะเดี๋ยวหนูถือเองเพ่ค่ะวันนี้ก็เลยมาบุกถึงสวนเลยนะคะเพื่อเช็คความพร้อมว่าทุเรียนเนี่ยเนื้อเป็นยังไงลูกเป็นยังไงเพื่อจะพร้อมตัดมีดแรกในวันพรุ่งนี้ประมาณ100กว่าลูกนะสำหรับลูกเพจที่ดูอยู่แล้วอยากสั่งจองนะคะแอดมินปักหมุด LINE แอดไว้ให้แล้วกด LINE แอดเข้ามาสั่งจองได้เลยอันนี้คือลูกแรกใช่ไหมที่ตัดลงมาพี่เองค่ะตัดแล้วแต่อย่างเงี้ยเราก็จะมาดูว่าอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันสุกแต่พอเราเช็คเนื้อแล้วเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวเราไปหาต้นอื่นนี่ก็จะเป็นบรรยากาศสวนที่ป่าละอูอันนี้สวนอะไรคะพี่ก็ขึ้นไปเทสขึ้นไปแล้วอุ๊ยเดี๋ยวขอไปดูนี่เลยวิธีการเช็คเนื้อนะคะของชาวสวนป่าละอูเนี่ยก็จะปีนขึ้นไปบนต้นแล้วก็ใช้มีดหรือว่าใช้เขาเรียกว่าไม้ทุเรียนเนี่ยเคาะเพื่อเช็คเนื้อนะคะนี่สุกไหมคะขึ้นไปดูอาจจะยังก็ขึ้นไปอีกลูกถ้าลูกนี้ไม่ได้คุณพี่เขาก็จะขึ้นไปอีกเห็นไหมคะลูกเพจด้านบนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นทุเรียนทั้งหมดเลยนะประมาณโอ้โหเยอะลูกมากขนาดไซส์เนี่ยตอนนี้ที่ดูอยู่ก็จะประมาณ2กิโลนิดๆ นะคะไปจนถึง3ถึง4กิโลนะคะลูกเพจสำหรับลูกเพจที่สนใจอยากจะลิ้มลองทุเรียนป่าละอูบ้านอีจันมีดแรกเราจะพร้อมตัดกันในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่15มิถุนายนนะคะมีดแรกเราจะตัดกันประมาณ100กว่าลูกนะคะลูกเพจที่สนใจเนี่ยกดลิงก์ LINE แอดสั่งจองเข้ามาก่อนเลยนะคะถ้าสมมติว่ากลัวพลาด100ลูกแรกนะก็รีบสั่งจองเข้ามาก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ยอดจองอยู่ที่ประมาณ 4-50 ลูกแล้วนะคะสำหรับ LINE แอดของเรานะมันไม่ใช่ง่ายๆนะคือเนี่ยไล่ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะต้องเลือกว่าต้นลูกไหนที่มันมีความสุกจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าแบบวันนี้มาตัด100ลูกขึ้นไปตัดชึบๆๆๆไม่ได้คือถึงจะกะวันระยะเวลา120วันก็จริงแต่ก่อนตัดเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปเคาะเนื้อเหมือนเขาเรียกว่าเป็นการเช็คเนื้อก่อนเช็คเนื้อเสร็จเนี่ยพี่เขาจะต้องทั้งเช็คเนื้อทั้งดูปิงทั้งดมด้วยว่ามันได้หรือไม่ได้หรือเปล่าใช่คือแสดงว่าทั้งต้นเนี่ยสมมุติว่าต้นนึงมี50ลูกก็ไม่ใช่ว่าจะได้50ลูกนะก็ต้องขึ้นไปเช็คขึ้นไปเคาะเนื้ออย่างเงี้ยอาจจะมีอยู่ที่ประมาณ30ลูก40ลูกก็ได้คือหลายคนอาจจะคิดเข้าใจว่าเหมือนประมาณว่าทำไมทั้งต้นเนี่ยทำไมถึงตัดพร้อมกันไม่ได้ได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมารับแล้วโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณพี่เดี๋ยวหันกล้องไปทางนู้นเดี๋ยวนะพี่กุ้งอย่าเพิ่งปอกนะคะอันนี้ลูกหล่นโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ลูกหล่นไหมหรอนู่นเดี๋ยวเราพี่เขาก็กำลังหาอยู่นะคะตอนนี้คืออย่างที่บอกว่า
ทุเรียนเนี่ยจริงๆต่อให้ครบระยะเวลาที่จะตัดได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะตัดได้เลยครบทั้งต้นนะลูกเพจคือต้องมีการขึ้นไปเช็คขึ้นไปเคาะเนื้อ1ต้นมี100ลูกอาจจะตัดได้20ลูก30ลูกนะคะมันก็ไม่ใช่ได้ประมาณ100ลูกนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีของชาวสวนนะคะอ่ะพี่ชุติการบอกจองพี่ชุติการถ้าจะจองหมอนทองป่าละอูกดเข้าไปที่ลิงก์ LINE @ที่อาจารย์ปักหมุดให้นะคะแล้วเข้าไปแจ้งจำนวนได้เลยสตางค์มีสัญญาณปะสวัสดีลูกเพจที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์เราอยู่กันที่ป่าละอูนะคะวันนี้พอมาถึงเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมาถึงปุ๊บนะเราก็อ่านคอมเมนต์ให้พี่ก้าวหน่อยอ่ะพอมาถึงเสร็จปุ๊บนะคะลูกเพจวันนี้เราดิ่งตรงมาที่สวนเลยก็เพื่อมาเช็คเนื้อนะคะแล้วก็เช็คไซส์ทุเรียนเนี่ยก่อนที่จะเตรียมตัดในวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสวนเดี๋ยวระหว่างต้นต่อไปว่าโลละเท่าไหร่คะอ่ะโอเคค่ะสำหรับหมอนทองป่าละอูบ้านอีจันนะคะราคากิโลกรัมละ300บาทนะคะซึ่งขนาดลูกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 3 กิโลเป็นลูกคัดไซส์เนาะเป็นลูกคัดไซส์เกรด A นะคะปีนี้ผลผลิตต้องบอกเลยว่าป่าละอูผลผลิตไม่ได้มาเยอะอ้าวเพราะอะไรคุณพี่เพราะว่าด้วยภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนไปเนาะมันทำให้ต้นของมันเนี่ยออกลูกจำนวนน้อยแต่ปีนี้จะเป็นลูกสวยคืออย่างเงี้ยต้องบอกลูกเพจก่อนคือแต่ละสวนเนี่ยจะมีลูกสวยเนี่ยสมมุติว่าทุเรียนมี100ต้นและจะได้ลูกประมาณ 1,000 ลูกก็ไม่ใช่ว่า 1,000 ลูกจะเป็นลูกสวยนะแต่ว่าอีจันเนี่ยเราจะคัดลูกสวยคัดที่เป็นไซส์เกรด A แล้วก็ส่งต่อให้กับลูกเพจนะคะนี่โอ้โหลูกนี้ดูนี่นะคะลูกนี้ก็ขนาดอันนี้ต้นเล็กๆก็ยังมีลูกนะคะลูกเพจทักทายลูกเพจอีจันที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะอีจันเราลงมาที่สวนทุเรียนป่าละอูนะคะทีมงานทั้งหมดเนี่ยลงมาประจำการที่ป่าละอูแล้วเพื่อเตรียมขายทุเรียนป่าละอูในซีซั่นที่3นี้นะคะลูกเพจที่เป็นแฟนคลับเมื่อปีที่แล้วหรือลูกเพจใหม่ลูกค้าใหม่ทุกคนนะคะปีนี้อยากจะให้ติดตามอีจันเลยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าหมอนทองป่าละอูปีนี้จัดเต็มแน่นอนเนาะนายกหนูนายกหนูใช่ไหมหนูโอเคค่ะเอาเลยหรือเปล่าอ่ะโอเคทีนี้มาดูสวนเนาะเดี๋ยวเรามาดูสวนนี้จะเป็นบรรยากาศสวนเนาะพี่เอสวยมากแล้วก็วันนี้ที่สำคัญเราได้รับเกียรติจากท่านนายกอบต.ด้วยใช่ไหมใช่ใช่นายกอบต.ของห้วยสัตว์ใหญ่เนาะวันนี้นายกหนูนายกหนูนายกหนูท่านลงมาสวนกับเราเองพามาดูเองนะคะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะเดี๋ยวให้ท่านนายกทักทายลูกเพจอีจันหน่อยค่ะครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงใต้ต้นทุเรียนเลยค่ะท่านนายกค่ะท่านนายกทักทายลูกเพจหน่อยค่ะครับสวัสดีครับลูกเพจทุกท่านครับค่ะท่านนายกค่ะปีนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับทุเรียนป่าละอูคะจริงๆแล้วช่วงเนี้ยเป็นมีดแรกแล้วผลผลิตก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็รับรองว่าของแท้แน่นอนเริ่มออกช่วงเนี้ยนะครับแต่สักปลายประมาณปลายเดือนผลผลิตก็จะเริ่มออกเยอะนะครับแล้วก็ช่วงต้นเดือนหน้านะครับยันประมาณกลางเดือนเนี่ยก็จะเริ่มทยอยหมดแล้วนะครับเพราะผลผลิตปีนี้ของป่าละอูเนี่ยดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนนะครับผลผลิตค่อนข้างที่จะน้อยคือเพราะว่าฝนตกบ้างอากาศใช่ครับใช่วันสภาพอากาศที่มันแบบไม่ปกติมันก็เลยทำให้ทุเรียนป่าละอูปีนี้มีน้อยใช่ไหมคะไม่มากผลผลิตออกไม่มากครับอยากให้ท่านนายกช่วยเล่าหน่อยได้ไหมว่าคาแรคเตอร์หรือว่าเอกลักษณ์เด่นของเจ้าหมอนทองป่าละอูเนี่ยมันโดดเด่นกว่าทุเรียนที่อื่นยังไงเดี๋ยวท่านนายกเข้าไปจริงๆแล้วทุเรียนนะครับดูจากรูปทรงภายนอกเนี่ยคล้ายๆกันหมดนะครับแต่ความเด่นของป่าละอูเนี่ยอยู่ที่รสชาติแล้วก็เนื้อเม็ดนะครับความอร่อยของเนื้อเนี่ยนะครับแล้วก็เปลือกค่อนข้างที่จะบางนะครับเมื่อลิ้มรสลงไปหรือกัดลงไปเนี่ยจะลิ้มรสมีความหวานมันนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่ฉุนใช่กลิ่นไม่ฉุนครับแม้จะสุกหล่นแล้วก็ยังไม่ฉุนคือหมายถึงว่าถ้าถึงเป็นทุเรียนที่แก่จัดมีความสุกใช่ครับก็ไม่ฉุนไม่แรงเหมือนทุเรียนสายพันธุ์อื่นใช่ไหมคะใช่ครับใช่จุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือเมื่อสุกเนี่ยนะครับสุกทุเรียนของปลาละอูเนี่ยจะไม่ขมไม่ขมเลยไม่ขมครับเขาเรียกว่าไม่เป็นปลาร้าใช่ไม่เป็นปลาร้าไม่ขม
ถึงเป็นปลาร้าก็ไม่ขมครับสามารถรับประทานได้ปกตินะครับแต่ก็ไม่ทราบนะครับไม่ก้าวไก่กับทุเรียนที่อื่นนะครับแต่ที่ลิ้มรสมาก็คือขมนะครับมันจะอาจขมด้วยสารเคมีหรืออะไรก็ตามแต่ในส่วนเนี้ยนะครับเป็นส่วนที่ว่าไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารเคมีด้วยเดี๋ยวให้ท่านนายกพาเดินนะครับส่วนนี้ส่วนอินทรีย์เลยครับไม่ใช้สารเคมีเลยก็คือว่าเราปล่อยให้เขาปลูกแบบธรรมชาติไม่เร่งสารไม่ได้ใช้ยาเจ้าของส่วนเนี่ยอย่างเนี้ยไม่มีการตัดแต่งไม่มีอะไรเลยคือปล่อยตามธรรมชาติมากหนูมาสงสัยอย่างนึงท่านนายกขาพอเราปล่อยให้ทุเรียนเนี่ยเขาไปอยู่แบบอยู่ตามธรรมชาติเราไม่ได้เร่งปุ๋ยเราไม่ได้เร่งน้ำหรือเราไม่ได้เร่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะส่งผลต่อรสชาติหรือเปล่าไม่ครับไม่มีผลรสชาติคือทุเรียนปลาอูเนี่ยนะครับมันมี GI ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับดินสภาพอากาศบริเวณพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่เนี่ยหรือปลาอูเนี่ยมี11หมู่บ้านนะครับรสชาติคล้ายกันมากคล้ายกันทุกหมู่บ้านนะครับแม้แต่อยู่ในป่าลึกอะไรคล้ายกันมากครับเพราะฉะนั้นทุเรียนปลาอูเนี่ยที่บ่งบอกนะครับก็คือ11หมู่บ้านของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ทุเรียนปลาอูแน่นอนครับแน่นอนที่สุดเพราะว่าปลูกในอากาศที่ดีปลูกในดินที่ดีก็คือส่งผลให้รสชาติของทุเรียนดีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปใส่ปุ๋ยเร่งน้ำหรืออะไรถูกครับถูกถูกภูมิอากาศดีอากาศดีดินดีทุกอย่างคือจบตำบลห้วยสัตว์ใหญ่เป็นตำบลที่เป็นแอ่งกระทะค่ะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยจะใกล้เคียงกันทั้งหมดเขาก็เลยทำให้การปลูกทุเรียนเนี่ยทำให้ดินพอได้รับสารอาหารเข้าไปทุเรียนก็เลยมีความอร่อยใช่ครับใช่เอกลักษณ์คาแรคเตอร์รสชาติเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นใช่ครับหนูเคยได้มีโอกาสลองกินท่านนายกค่ะหนูรู้สึกเลยคำแรกที่หนูรู้สึกเลยกับทุเรียนป่าละอูคือเนื้อมันเนียนและเข้ากันไปหมดเลยเส้นใยนี่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากครับค่ะเดี๋ยวให้ท่านนายกพาไปเดินชมสวนอีกสักนิดนึงเนาะแล้วระหว่างนี้เนี่ยที่ท่านนายกพาเดินชมสวนวันนี้ท่านให้เกียรติลงพื้นที่นะคะเพื่อมากับเพจอีจันเนาะมาลงสวนเองมาดูสวนเองเลยและเห็นบอกว่าในใกล้ๆนี้เนี่ยทางป่าละอูเนี่ยเรากำลังจะมีงานเกิดใช่ครับใช่ไหมคะเราจะโปรโมททุเรียนป่าละอูเนี่ยนะครับช่วงในวันที่9ถึง17กรกฎาคมเนี่ยฮะโดยท่านนายอำเภอนะครับท่านต้องเรียนว่าท่านผู้ว่าก่อนนะฮะท่านผู้ว่าท่านเสถียรนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอท่านพลกิจนะครับมีนโยบายที่จะโปรโมทผลไม้นะครับไม่ใช่เฉพาะทุเรียนอย่างเดียวผลไม้ของห้วยสัตว์ใหญ่เนี่ยนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดประจวบเนี่ยให้ดังนะครับให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับท่านก็เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับห้วยสัตว์ใหญ่แล้วก็ปลาละอูเนี่ยมากเลยมีนโยบายนะครับร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่นะครับจัดงานผลไม้มหกรรมผลไม้และของดีปลาละอูนะครับขึ้นในวันที่9ถึง17กรกฎาคมครับโดยภายในงานเนี่ยเรามีผลไม้ก็ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนอะโวคาโดนะครับเงาะนะครับมังคุดผลไม้ที่ขึ้นชื่อของปลาละอูเนี่ยมีไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวนะครับวันนี้ไม่มีมังคุดให้ชิมมังคุดก็อร่อยมากเคยชิมแล้วค่ะมารอบที่อร่อยมากคอนเฟิร์มอร่อยมากครับคือด้วยความที่ดินดีน้ำดีอากาศดีปลูกอะไรก็อร่อยไม่ใช่แค่ทุเรียนนะคะครับท่านค่ะแล้วภายในงานนอกจากผลไม้ที่เป็นของดีของป่าละอูของห้วยสัตว์ใหญ่แล้วภายในงานเรายังจะเจอกับอะไรอีกบ้างใช่เราจะเจอกับผลิตภัณฑ์กลุ่มโอท็อปนะครับกลุ่มแม่บ้านต่างนะครับผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขาหรือกะเหรี่ยงนะฮะที่มีผ้าทอเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับมีวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยจะมาจัดแสดงนะครับร่วมกับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มโอท็อปนะครับโดยพัฒนาชุมชนอำเภอหินนะครับเป็นคนขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชประสงค์นะครับเป็นคนขับเคลื่อนโครงการเนี้ยนะครับให้คนในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่นะครับได้จัดเกิดงานนี้ขึ้นเดี๋ยวให้ท่านนายกย้ำงานแล้วก็วันเวลาในการจัดอีกหนึ่งรอบค่ะสำหรับลูกเพจที่เข้ามาใหม่ค่ะครับเชิญชวนครับอยากลิ้มลองนอกจากทานทุเรียนกับเพจอีจันแล้วอยากให้ขึ้นมาเที่ยวนะครับในวันที่9ถึง17กรกฎาคมนี้ฮะเราจัดมหกรรมผลไม้และของดีปลาละอูรับรองครับทุเรียนที่นำมาจัดจำหน่ายในวันนั้นนะครับเป็นทุเรียนปลาละอูแท้แน่นอน 100% ครับเพราะว่าเราจะคัดเฉพาะทุเรียนใน11บ้านของตำบลทุ่งใหญ่มาจัดจำหน่าย
นะครับโดยทุกสวนการันตีนะครับเป็นทุเรียนเกรด A ของทุเรียนฟาลาอูครับเดี๋ยวขอบคุณท่านนายกมากเลยครับครับเดี๋ยววันนี้ระหว่างที่เราเดินชมสวนเนี่ยท่านนายกก็จะอยู่กับเราแล้วก็ชิมทุเรียนไปกับเราด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเอาไมค์กับท่านนายกมาดูค่ะโอเคค่ะลูกเพจสาไปชมสวนกันต่อไม่รู้ยังไงตอนนี้เราได้ทุเรียนหรือยังหนูไปหยิบทุเรียน2ลูกนั้นมาอยากจะบอกว่าคือมันอู้มันดีจริงๆนะอ่ะลูกเพจมาจ้านี่คือทุเรียนป่าละอูเป็นสายพันธุ์หมอนทองที่เราตัดลงมาจากต้นใช่ไหมน้องโตครับแต่ว่า2ลูกเนี่ยคือยังทานไม่ได้ใช่เพราะว่าแก่แล้วแหละแต่ว่าจะต้องเว้นไว้อีกประมาณ 2-3 วันถึงจะทานได้แต่ตอนเนี้ยเรากำลังหาลูกที่สุกคาต้นแล้วเดี๋ยวเราจะลองชิมเราจะลองกินได้เลยนะคะลูกเพจสวัสดีลูกเพจอีจันที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะวันนี้เรานะคะทีมงานอีจันอีจันตลาดแตกและอีจันลั่นทุ่งวันนี้เราบุกขนทัพมาอยู่กันที่ป่าละอูเนาะเพื่อปีนี้เนี่ยเราจัดเต็มแน่นอนสำหรับหมอนทองป่าละอูเจอยังคะเดี๋ยวสักครู่ลูกเพจอดใจรอสักครู่อย่าเพิ่งออกไปไหนอ่ะเดี๋ยวขอโชว์หมอนทองป่าละอูใกล้ๆก่อนน้องตู่คือพี่ก้าจะบอกว่าคือหมอนทองป่าละอูอ่ะจะเป็นทุเรียนที่ลูกเนี่ยมีไซส์ใหญ่น้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นเกรด A เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ไปจนถึงเกือบ5กิโลนะแล้วภูเนี่ยดูภูลูกเพจดูภูชัดๆภูเขาจะมีความชัดล่องภูเนี่ยเขาจะชัดเจนมากแล้วภูจะใหญ่กินแล้วรับรองว่าได้เนื้อแน่นๆแน่นอนนะสำหรับทุเรียนป่าละอูแล้วก็เปลือกดูภายนอกนะแหนไอ้แหนมหนามเนี่ยฟักแหลมมากแหลมคมมากแล้วก็เปลือกอ่ะเขาจะไม่เป็นสีน้ำตาลเหมือนที่อื่นแต่จะมีสีเขียวอมสีน้ำตาลอันนี้สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกรูปลักษณ์ภายในขอยังไม่อธิบายเดี๋ยวขอเจอลูกสุกก่อนอย่างเงี้ยสมมติอย่างที่อื่นอ่ะเขาก็อาจจะเอาเสร็จแล้วก็ไปให้ลูกเพจว่าเอาไปบ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเราไม่เอาเพราะว่ามันมีอายุนานกว่า5วันซึ่งถ้า5วันแล้วมันจะมาเราก็กลัวว่าแบบว่าเดี๋ยวไปถึงลูกเพจแล้วแบบมันไม่สดไม่อะไรอันเนี้ยเรากำลังตรวจ QC อยู่ว่าอย่างเงี้ยไม่เอาอ่ะอย่างงี้ไซส์ลูกแบบนี้ไซส์แบบนี้ไม่เอาอุ๊ยมันเกินไปมุ้ยอ่ะ QC เยอะมากสำหรับเพจลูกเพจอีจันเกินไปมุ้ยแล้วอย่างงี้อยากให้เห็นความวุ่นวายอยู่ว่าตอนนี้เราบอกว่าเราไม่เอาตามจำนวนอายุเท่านี้นะคะอ่ะเรากำลัง QC เขาก็เลยคืออย่างงี้หนูกล้าจะบอกทุกคนอย่างงี้ก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้เรื่องมากกับชาวสวนแต่ว่าเราต้องคัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเพจนะคะแอดมินเอก้าขออนุญาตแจ้งอ่ะสวัสดีลูกเพจที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวระหว่างที่เรานะคะรอการหาทุเรียนลูกสุกเพื่อจะมาดูเนื้อเพื่อจะมาชิมเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศสวนที่ป่าละอูกันสักนิดนึงสตางไปถามซิว่าอ่ะนี่นะคะลูกเพจอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอย่างสวนเนี่ยที่เราอยู่ตอนเนี้ยนะคะเป็นสวนบนพื้นที่ป่าละอูซึ่งเป็นสวนที่ไม่ใช้สารเคมีเลยในการปลูกไม่เร่งยาขณะปลูกปล่อยให้สุกตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุเรียนที่เราเห็นบนต้นเนี่ยก็จะมีลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างตามสภาพธรรมชาตินะคะที่เขาขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราคัดลูกเนี่ยเราก็จะไม่คัดลูกเล็กๆส่งไปให้ลูกเพจนะทางเพจอีจันเนี่ยเราจะมีการพูดคุยกับชาวสวนนะคะว่าขนาดที่เราต้องการเพื่อส่งต่อไปให้ลูกเพจเนี่ยจะเป็นขนาดไหนน้ำหนักของเพจอีจันเนี่ยที่เราจะส่งต่อไปให้ลูกเพจเนี่ยนะคะเราจะส่งที่น้ำหนัก 2.5 ไปจนถึง5กิโลกรัมจะไม่ส่งน้ำหนักที่ใหญ่กว่า5กิโลกรัมหรือต่ำกว่า2กิโลให้กับลูกเพจนะคะส่วนพี่อานนท์นะอ่ะโอเคลูกเพจจ๋าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนพี่อานนท์นะคะซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ไม่ใช้สารเคมีเลยปลูกแบบออร์แกนิกนะคะก็คือรับประกันได้ว่าลูกเพจที่ได้ไปเนี่ยจะได้ทุเรียนที่ปลอดภัยไร้สารเคมีแน่นอนดูต้นนี้สิคือนับไม่ทั่วเลยอะว่าได้ทั้งหมดกี่ลูกอย่างบนต้นเนี่ยก็จะมีประมาณเกือบ20ลูกลูกเพจแล้วก็เป็นลูกที่อย่างพุลูกนี้เห็นไหมคะพุสวยมากอ่ะลูกเพจที่เข้ามานะคะแล้วอยากลิ้มลองทุเรียนนะคะป่าละอูหมอนทองนะคะหมอนทองป่าละอูอ่ะพูดสลับกันแล้วนะจ๊ะอ่ะใครที่เข้ามาแล้วลูกทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าทั้งที่เคยติดตามหมอนทองป่าละอูกับอีจันเคยซื้อหมอนทองป่าละอูกับอีจันหรือยังไม่เคยซื้ออยากจะบอกเลยว่าอยากให้ลูกเพจลองเปิดใจเพราะรสชาติมันปังไม่ไหวหนูจะบอกอย่างนี้เลยนะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยมีดแรกที่เราจะตัดเป็นมีดที่เปิดประเดิมเลยใช่ไหมพี่โบเป็นครั้งแรกที่เรา
ปีนี้เป็นซีซั่น3เป็นครั้งแรกเป็นมีดแรกของอีจันเราจะตัดกันที่สวนพี่อานนท์ซึ่งจำนวนเราจะตัดประมาณกี่ลูกคุณพี่ประมาณ100ลูกพูดดังๆหน่อยคุณพี่ประมาณ100ลูกอ่ะแต่หนูบอกก่อนนะว่า100ลูกที่เราจะตัดตอนนี้มีลูกค้าจองเข้ามาแล้วประมาณ40ลูกอ่ะลูกเพจที่ติดตามนะคะอยากให้ติดตามตลอดที่เราอยู่ป่าละอูเนี่ยในช่วงเนี้ยเราจะมีการทั้งไลฟ์สดขึ้นโพสต์ขายทุเรียนรวมถึงการทำคอนเทนต์นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของทุเรียนป่าละอูเนี่ยให้ทุกคนได้รู้จักอยากจะให้ติดตามเลยทุกช่องทางของอีจานไม่ว่าจะเป็นเพจอีจานตลาดแตกรวมถึงอีจานลั่นทุ่งนะคะแต่ใครที่อยากจะลิ้มลองหมอนทองป่าละอูมีดแรกส่วนพี่อานนท์เป็นหมอนทองแบบไร้สารเคมีปลูกแบบออร์แกนิกไม่ใช้สารเล่งยาปลูกแบบธรรมชาติพรุ่งนี้มีดแรก100ลูกเจอกันถ้าใครอยากเห็นลูกสดๆให้สั่งจองในไลฟ์แต่ถ้าใครกลัวไม่ทันกดลิงก์ LINE แอดที่อีจันปักหมุดให้แล้วเข้าไปสั่งจองได้เลยนะคะแจ้งจำนวนลูกที่ต้องการแจ้งขนาดลูกที่ต้องการกับแอดมินได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปสรุปยอดให้กับพี่ๆนะคะโลละเท่าไหร่นะพี่ก้ากิโลกรัมละ300บาทสำหรับหมอนทองป่าละอูในปีนี้นะคะเพราะว่าราคาขึ้นมานิดนึงเนื่องจากอะไรพี่เอบอกเล่าลูกเพจหน่อยด้วยปีนี้เนี่ยสภาพอากาศของที่เนี่ยแล้วด้วยเอาอย่างงี้ไม่ใช่ที่นี่หรอกเนาะทั้งประเทศเราเนี่ยแหละว่าปีนี้ฝนก็ตกผิดฤดูแล้วก็เรื่องของว่าในช่วงที่มันเป็นเทศกาลของฤดูของทุเรียนเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องไม่มีฝนแล้วแต่เนี่ยยังมีฝนอยู่มันทำให้พอออกมาปั๊บอย่างเนี้ยเมื่อกี้ไปดูรอบๆสวนลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยยังร่วงเลยร่วงเหมือนกันใช่ยังร่วงแบบแม่เขาก็บอกว่าแบบว่าตื่นเช้ามาเมื่อคืนฝนตกร่วงอีกวันนี้ร่วงอีกใช่ชาวสวนร้องไห้แล้วหนึ่งนะเวลาที่แบบทุเรียนร่วงอ่ะเท่ากับปีเนี้ยผลผลิตมันเลยค่อนข้างต้องบอกเลยว่าน้อยทีนี้เมื่อกี้ที่คุยกับบอกว่าสำหรับใครอยากจะจองดูไลฟ์พรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ามันหมดเต็มก็ต้องเต็มนะอันนี้ต้องเข้าใจกันก่อนเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราอ่ะมีการทั้งเปิดจองขึ้นโพสต์เปิดจองแล้วก็ลูกค้าเก่าที่อยู่ในไลน์แอดจะรู้อยู่แล้วว่าเราเริ่มขายเขาก็จะเริ่มเข้ามาสั่งจองตอนนี้100ลูกมันไปแล้วประมาณ 40-50 ลูกมันก็จะไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆเข้าใจว่าลูกค้าอยากดูไลฟ์แต่ว่าทันก็ทันไม่ทันก็รอรอบหน้าเพราะว่าตลอดทั้งเดือนมิถุนาไปจนถึงกรกฎาคมนะคะเราจะเปิดขายหมอนทองป่าละอูตลอดทั้ง2เดือนนี้สำหรับลูกเพจอีจันทีมงานจะสลับวนเวียนขึ้นมาในการขายนะก็จะเปลี่ยนสวนจากที่เราเคยไปปักธงไปเจรจากันเราก็จะเปลี่ยนสวนไปเรื่อยๆเปลี่ยนสวนไปเรื่อยๆอ่ะอย่าเพ่เล่าอย่างงี้ดีกว่าอ่ะเดินไปเล่าไปทำไมเราถึงไม่ขายสวนเดียวทำไมเราถึงขายหลายๆสวนทำไมเราถึงวนเวียนเปลี่ยนสวนไปเรื่อยๆคืออย่างงี้เราอ่ะเราด้วยความตั้งใจของพวกเราอ่ะเนาะคือเราอยากจะสนับสนุนเกษตรกรทุกๆคนที่ปลูกทุเรียนป่าละอูทีนี้เนี่ยเราก็เลยไม่เลือกที่จะปักที่ใดที่หนึ่งโดยการแบบเหมาสวนที่ใดที่หนึ่งเลยเราจะกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรทุกๆคนที่อยู่ในป่าละอูคนไหนที่เราเข้าไปคุยเสร็จอ่ะไม่เคยทำออนไลน์เลยไม่เคยทำอะไรเลยรอมีแต่แบบแบกไปหน้าสวนหน้าขายอะไรเงี้ยเราก็จะไปรับมาแล้วเราก็จะมาช่วยเกษตรกรพวกเนี้ยขายนะคะโดยที่เราก็จะเลือกคุยกันว่าเราจะเอาผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่ดีที่มีคุณภาพเนี่ยส่งให้กับลูกเพจของเราค่ะก็คือว่าจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวเลยไหนและลูกเพจจะสงสัยว่าแบบว่าถ้าสมมุติพอเปลี่ยนสวนแล้วรสชาติมันจะเหมือนกันไหมต้องบอกอย่างนี้ว่าหมอนทองป่าละอูเนี่ยเป็นทุเรียนที่ได้รับ GI ก็คือมีลักษณะเฉพาะของเขาเรียกว่าภูมิศาสตร์ใช่ไหมภูมิศาสตร์ก็คือพื้นที่ในการปลูกเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ที่ปลูกในป่าละอูเนี่ยรับรองว่ารสชาติไม่ได้เพี้ยนไม่ได้ผิดไม่ได้เพี้ยนแต่อยู่ที่ว่าการดูแลของแต่ละสวนเอกลักษณ์ของทุเรียนแต่ละลูกมันก็เลยจะไม่เหมือนกันแต่ละสวนก็จะไม่เหมือนกันแต่รสชาติมันจะไม่ต่างกันไม่คล้ายกันไม่ได้เหมือนหมอนทองชนีก้านยาวนะคือคุณสมบัติอย่างเช่นความเป็นเนื้อเยอะเม็ดรีบความแห้งยังมีเหมือนกันหมดแต่อาจจะแบบส่วนนี้หวานเจี๊ยบส่วนนี้หวานอีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องการดูแลตอนนี้นะต้องนับถือน้ำใจพี่อานนท์นะคะเพราะว่าพี่อานนท์เนี่ยไม่หยุดที่จะหาทุเรียนสุกให้เราได้เช็คเนื้อก่อนที่จะส่งให้กับลูกเพจอีจันนะคะในวันพรุ่งนี้เราจะต้องหาจนกว่าเราจะเจออีจันจะต้องได้ชิมก่อนจนกว่าจะขายเราต้องบอกอย่างนี้ถ้าของไม่ดีเนี่ยเราจะไม่ส่งให้กับลูกเพจแต่จะบอกก่อนว่าสวนพี่อานนท์เนี่ยบรรยากาศดีมากเป็นปลูกทุเรียนแบบเหมือนล้อมรอบด้วยภูเขาอะลูกเพจเดี๋ยวจะพาลูกเพจออกไปดูนะคะแล้วก็เป็นสวนที่ไม่ใช้สารเคมีเลยปลูกแบบธรรมชาติให้ทุเรียนเขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติให้น้ำบ้างอะไรบ้างเป็นเหมือนฟิลอินซีเจอยังคะพี่อานนท์ยังครับ
ยังไม่เจอนะจ๊ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศสวนอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์ก่อนในรอบแรกและเดี๋ยวพอเราเจอทุเรียนแล้วเนี่ยเราจะมาฉีกทุเรียนป่าละอูแบบสดๆให้กับลูกเพจอีจันได้ดูเนื้อก่อนสั่งซื้อนะคะวันนี้ใครยังไม่สั่งจองผ่าน LINE แอดก็ไม่เป็นไรนะคะพรุ่งนี้รอติดตามผ่านไลฟ์พรุ่งนี้เนี่ยเราจะตัดทุเรียนในรอบเช้านะคะมีดแรกที่สวนพี่อานนท์100ลูกนะคะหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็ดูจำนวนลูกจากนั้นนะคะเราจะไลฟ์นะคะเพื่อแจ้งพี่ๆนะคะที่ต้องการจำนวนกี่ลูกต้องการขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะไลฟ์ตลอดช่วงทั้งวันเลยนะคะจนกว่าทุเรียนจะหมดแต่ตอนนี้บอกก่อนว่ายอดจองเนี่ยเริ่มมาเยอะแล้วนะคะใครที่กลัวจองไม่ทันสำหรับมีดแรกใครที่กลัวว่าจะไม่ทันนะรีบเลยรีบกด LINE แอดที่เราปักหมุดให้นะคะแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะลูกเพจอีจันการันตีเลยว่าเป็นหมอนทองป่าละอูที่คุณภาพดีนะคะไม่ต้องกลัวว่าได้ทุเรียนจากอีจันไปแล้วคุณภาพจะดีไหมเนื้อจะอร่อยไหมหรืออะไรยังไงนะคะเรารับประกันว่าทุเรียนทุกลูกที่ส่งจากอีจันทุกคนจะได้กินทุเรียนเนื้อดีเป็นเกรด A เกรดพรีเมียมแน่นอนหลังการขายนะคะซื้อเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ทิ้งลูกเพจก็จะบอกอย่างนี้ว่าหลังจากที่ซื้อทุเรียนกับอีจันแล้วเนี่ยเหมือนมีประกันเหมือนคุณพี่ได้ทำประกันชีวิตนะคะสั่งซื้อไปแล้วทุเรียนมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นได้รับทุเรียนอ่อนทุเรียนไส้ล้มทุเรียนเน่าอีจันรับประกันและเคลมสินค้าให้ทุกกรณีตามเงื่อนไขเพียงแค่ลูกเพจถ่ายวิดีโอส่งมาเท่านั้นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวขอลงไลฟ์รอบแรกก่อนเดี๋ยวขอไปตามหาทุเรียนก่อนนะลูกเพจยังไม่ได้เจอลูกสุกเลยตอนนี้นะคะสวัสดีและขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ